สวัสดีครับผมฟิลจากเพจกันแบงคอกนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีทำซองปืนพกในคลายเด็กนะครับแบบบุหนังด้านในของตัวจักรก๊อก19สำหรับคลิปที่แล้วผมได้สาธิตวิธีทำซองปืนพกในคลายเด็กของตัวซิกซาวเนอร์ P365ไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับวันนี้เราจะใช้แผ่นคลายเด็กสีดำนะครับเริ่มแรกเราต้องวัดขนาดแผ่นคลายเด็กที่เราต้องใช้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้แค่ไหนส่วนที่เหลือก็ตัดออกนะครับเอาไว้ใช้อย่างอื่นจะได้ไม่เปลืองนะครับต่อไปเราก็จะบุแผ่นหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับหนังเทียมนะครับต่อไปก็ฉีดกาวสำหรับติดหนังกับแผ่นคลายเด็กเข้าด้วยกันนะครับเป็นกาว 3M ชนิดติดถาวรนะครับทิ้งไว้สักครู่ให้กาวเซตตัวก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมปืนให้พร้อมสำหรับการขึ้นลูกนะครับ
ต่อไปแล้วก็แผ่นคลายเด็กที่เราบุหนังเตรียมไว้นะครับไปอบที่ความร้อนประมาณ180องศานะครับThank you.
ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับซองคลายเด็กแบบบุหนังด้านในของตัวเจ้าก๊อก19นะครับใส่ได้พอดีนะครับ
ถึงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับใครอยากให้ผมทำซองไคเด็กรุ่นไหนลงให้ดูนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผมมีบล็อกผมจะลองทำให้ดูนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมทำลงให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ